FM. ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงคัลเลอร์จันจามค่ะในรายการคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์หยกค่ะมาเลยค่ะพี่ค่ะตรอได้เลยค่ะนี่ค่ะโคโปแชมเปี้ยนที่น้องโยอยากจะรู้ว่าเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมหรือเปล่ายังพี่เป้มาหรือเปล่าพี่เป้มาค่ะพี่เป้ขวัญใจน้องโยหรือขวัญใจแพนเค้กต้องมาประชันกันนะคะแพนเค้กก็ถอยไปใช่เจอแพนโยรับรองเลยพี่เป้เนี่ยแหละลืมแพนเค้กอยากเจอตัวเป็นๆเสาร์นี้ค่ะตอนนี้เป้อารักคอนเฟิร์มค่ะแต่แล้วพอรู้ว่าเป้คอนเฟิร์มเป้คอนเฟิร์มเพราะใครไหมเพราะแพนมาอ๋อแพนมาแพนมาในคอนเฟิร์มแล้วก็จะมีน้องที่เป็นนางร้ายในจอคือน้องเป้ยปานวาดมาเหมือนเดิมหนุ่มจะไปเพราะเป้ยนี่แหละค่ะหนุ่มจะไปเพราะเป้ยแต่สาวจะไปเพราะว่าเป้แล้วก็มีเบนซ์ค่ะเบนซ์พัชจานะคะสาวสวยประจำวงการของยังอยู่นะคะมาด้วยแต่ที่จะติดงานติดคิวนิดนึงก็คือหลุยส์สก็อตแต่หลุยส์มีเซอร์ไพรส์ตัวไม่มาแต่มีเซอร์ไพรส์มาวันนั้นพอดีว่าหลุยส์เขาติดนั่งมีเดทกับโยพี่อ๋อเหรอคะเขาเสียดายมากเขามาเมื่อตอนเปิดงานเราแล้วเขามาดูแล้วเขาคิดแบบอยากเห็นมากว่าห้องเขาเป็นยังไงอันนี้เขาก็ติดงานแต่เขามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์มาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะเพราะฉะนั้น6ท่าน5ท่านมาแต่อีกหนึ่งท่านเนี่ยมีเซอร์ไพรส์มายังมาเหมือนเดิมยังมาเหมือนเดิมแล้วก็คอนเซปต์การแข่งขันก็คือ Pro City Living Style แต่งห้องให้ดาราเพราะว่าดาราเนี่ยเราคิดว่าจริงๆแต่ดาราแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เป็นดาราภาพรวมนะคะอย่างน้องแพนเค้กเนี่ยบทบาทที่คนต้องแต่งให้เขาเนี่ยต้องเป็นแต่งนึกภาพว่าแพนเค้กเป็นนักธุรกิจหญิงอ่ะไม่ใช่แต่งให้แพนเค้กแอสอะดาราเท่าแต่ว่าแต่งให้แพนเค้กที่เป็นนักธุรกิจนักธุรกิจหญิงเพราะน้องแพนเป็นเจ้าของธุรกิจร้านตุ๊กตานะคะแต่งให้เป้นี่เป็นนักร้องค่ะนักร้องชายเขาเซอร์อยู่แล้วใช่คุณเบนซ์เนี่ยภาพเธอชัดมากนะคะเธอก็ยังเป็นนักแสดงหญิงส่วนคุณบุ๋มเนี่ยเป็นพิธีกรจริงๆเธอมีเยอะมากเออเนี่ยคุณบุ๋มเป็นอะไรวันนี้ค่ะเชิญผู้เข้าแข่งขันโฮมโปรมาเขาบอกว่าเนี่ยผมได้คุณบุ๋มนี่ผมเครียดมากเลยผมไม่รู้ว่าผมจะจับต้นชนปลายไม่ถูกใช่แล้วเดี๋ยวไปดูสิคะว่าแค่เอาส่วนหนึ่งที่คุณบุ๋มทำเนี่ยมาเป็นห้องนี่มันเป็นยังไงนักธุรกิจหญิงแล้วก็ทางเป้ยเนี่ยจะเป็นนางแบบสาวนางแบบสาวเพราะว่าชีเป็นพรีเซนเตอร์ชีเป็นนางแบบเยอะพื้นที่ให้เธอโพสต์โอ้เชื้อเสื้อผ้าจะต้องเยอะขนาดไหนนะคะเพราะจะเป็นนางแบบส่วนน้องหลุยส์สก็อตก็เป็นดารานักแสดงชายวัยรุ่นนะคะคาแรคเตอร์เนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้ห้องมันต่างกันแล้วบวกกับอาชีพเราถึงบอกว่าอยากรู้ว่าเสน่ห์ของอาชีพเหล่านี้ที่แต่ละคนมีอาชีพที่หลากหลายกันมากเนี่ยห้องจะออกมาเป็นยังไงแต่ที่สำคัญทำไมไหมคะเวลาใครที่ไปงานเนี้ยค่ะแล้วได้ไปดูโฮมโปรแชมเปี้ยนได้มาคือไอเดียใช่ในพื้นที่ของพี่เนี่ยประมาณ30ตารางเมตรครั้งนี้จัดแบบว่าเหมือนห้องจริงมีห้องน้ำ มีห้องครัวชุดแพนทรีให้แล้วมันเหมือนคอนโดที่หนูอยู่จริงอ่ะ30ตารางเมตรเป็นไซส์จริงแล้วทำไมไหมคะถ้าพี่อยากได้ของข้างในค่ะ60,000บาทค่ะ60,000บาทเนรมิตห้องหนึ่งห้องสงสัยใช่ไหมคะว่าทำได้ยังไง60,000บาทเนี่ยมันน่าจะซื้อได้แค่ตู้เตียงแค่นี้แต่นี่ได้ทั้งห้อง60,000บาทต้องไปดูแล้วถามว่าของพวกนี้มีขายนะขายค่ะขายจริงในงานของเหล่านี้เอามาจากในงานนะคะเอามาจัดกันแล้วก็สามารถให้ไอเดียว่าพื้นที่แคบๆแต่ใช้งานได้จะต้องนอนนั่งกินทุกอย่างทำงานใช้ชีวิตอย่างนี้ทำยังไง30ตารางเมตรปีนี้เราจัดแค่6ห้องเพราะอยากให้เห็นว่าไซส์จริงๆเป็นยังไงอุโยชน์ที่ผ่านมานะคะประมาณ2เดือนกว่าที่ผ่านมา 2-3 เดือนนี่นะเชิญผู้เข้าแข่งขันมาแทบจะทุกวีคแล้วค่ะไม่ตายแอบเชิญเหรอเนี่ยแอบเชิญแอบเชิญมาไม่ได้บอกแล้วมาเมาอะไรไหมมาเมาค่ะมาเมาบอกเอ๊ะเป็นยังไงจัดแล้วเป็นยังไงบ้างออกแบบเป็นยังไงบ้างแล้วเขามีวิธีการทำยังไงบ้างโฮมโปรสอนอะไรบ้างเวิร์กช็อปทำยังไงบ้างเขามาเมากันหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งหลายคนนะคะมีอาชีพน้องโยก็น่าจะคุยกับบางคนมีอาชีพทางอินทีเรียสถาปนิกโดยตรงคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะแต่งห้องยังไงใน60,000บาทตอนแรกก็บอกว่าน้อยนะพี่แต่แต่งออกมาตายงนเหลือบางคนใช้ไปแค่ 50,000 กว่าบาทเหมือนกับร้านเนี่ยค่ะที่อะไรคอมคับคับอะไรคับคอมเค้กคอมเค้กคอฟฟี่คอฟฟี่คอฟฟี่เนี่ย3หนุ่ม3มุมเนี่ยดูสิคะเป็นเจ้าของกิจการร้านกาแฟแต่แต่งห้องออกมาได้เป๊ะอารักโอ้โหแบบน่ารักมากเห็นไหมเนี่ยน่ารักมากมีให้ดูหลายๆคนอย่างแฟนรายการนะคะถ้าพอจำได้นะคะที่โยเคยเชิญบรรดาพวกเหล่าโฮมโปรแชมเปี้ยนเข้ามาเนี่ยไปดูได้เลยบางคนเป็นพี่น้อง3คนเป็นพี่น้องกันจริงๆทำงานกันต่างอาชีพแต่มารวมจับมือกันมาแล้วก็มาแข่งห้องได้ห้องแพนเค้กไปร้านแพนเค้กบุกไปถึงร้านแพนเค้กค่ะ
ไปดูว่าถ้าจะต้องเจอตัวตนแพนเค้กจริงๆร้านเป็นยังไงแล้วเธอก็ถ่ายทอดลงมาเป็นห้องเพราะนั้นเนี่ยห้องจะหลากสไตล์มากรับรองเลยไปแล้วได้ไอเดียได้ไอเดียแน่นอนได้ไอเดียแล้วก็ดูว่าเงินเพียงเงิน 60,000 บาทเนี่ยที่แบบว่าเนี่ยคุณสามารถเนรมิตคอนโดของคุณได้ใช่นะคะไม่ต้องเสียมาเป็นโหเป็นแสนคุณเป็นล้านหรือจากห้องพื้นที่ขาวๆกลายเป็นห้องที่แบบว่าสวยงามเจ้าของดาราเองก็อยากเห็นวันนั้นที่มาเนี่ยฉันเห็นแต่ห้องเปล่าๆบุ๋มบอกว่าอยากรู้จังเลยว่าห้องฉันจะแต่งชั้นออกมาเป็นยังไงเพราะฉันหลากหลายอาชีพเยอะแยะมากมายค่ะก็เดี๋ยวก็จะได้ไปดูในงานใช่เริ่มตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงครับพี่งานเนี่ยเราจะทำการตัดสินประกาศรางวัลเนี่ยตอนบ่ายโมงตรงค่ะนะคะเพราะว่าวันเสาร์นี้ดาราทุกคนเนี่ยจะได้เห็นพร้อมๆกับทุกคนในงานค่ะนะคะจะตัดสินกันแล้วก็จะได้ใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะเลิศชิงรางวัลกันนะคะรางวัลเรามี 300,000 บาทนะคะรางวัลที่1จะได้ไปเลย 100,000 บาทแล้วก็จะมีรางวัลที่2รางวัลที่3เนี่ยต่อกันออกไปนะคะเพราะนั้นเราจะตัดสินกันวันเดียวคือวันที่10แต่หลังจากนั้นห้องจะโชว์ไว้จนทั้งจบงานวันที่16แล้วก็ถ้าใครอยากได้ของชิ้นไหนในห้องอยากได้ความประทับใจอะไรต่างๆไอเดียต่างมาซื้อได้มาเลือกมาเลยมีได้ทุกอย่างนะคะลืมนะคะงาน Home Pro Expo นะคะจัดตั้งแต่วันที่10ถึง16ธันวาคมนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง24นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเลยถึงเที่ยงคืนค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ขัดตะเลิกนะคะปิดถึงเปิดถึงเที่ยงคืนไปช็อปกันให้จุใจค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจ่ายกันให้กระนำจ่ายกันให้กระนำอย่างที่บอกไม่มีเนี่ยใช้บัตรเครดิตไปก่อนจ่ายก่อนผ่อนที่หลังนะคะชำระที่หลังได้หลังจากเรื่องนะคะงานเรียบร้อยแล้วมีอีกเรื่องนึงไม่พูดไม่ได้เรื่องทำบุญโอ้เรื่องนี้ไม่ได้เลยฝากเรื่องทำบุญนิดนึงนะคะฝากเรื่องทำบุญนิดนึงทาง Home Pro เนี่ยนะคะจริงๆตั้งแต่ตอนจัดงาน Home Pro Expo แล้วเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยได้จัดตั้งกองทุนนะคะขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยถึงมูลค่า10ล้านบาทกองทุนนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เอานำเงินกองทุนเนี่ยได้ทำหลายส่วนมากเนื่องจากว่าบางหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยเราให้ทางสาขาเนี่ยค่ะผู้บริหารสาขาแต่ละสาขาที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยมาจะนำถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่นั้นๆไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นะคะให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่อยู่ทางสุพรรณบุรีนะคะลพบุรีเองที่มีสาขาของเราแล้วก็อยุธยาก็ทำส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราไปมอบกับร่วมกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยบริจาคเรือค่ะบริจาคเรือนะคะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอาทำกับพาร์ทเนอร์เราเนี่ยนะคะทำส้วมเก้าอี้ลอยตัวไปบริจาคให้8ชุมชนในกรุงเทพหมดเลยเพราะนั้นเงินกองทุนนี้ที่ตั้งมาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือจริงๆและยังมีอีกที่เราจะทำเนี่ยจะเริ่มภายในวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะร่วมกับหน่วยงานของรัฐบางส่วนด้วยเนี่ย คือจะไปช่วยเหลือหน่วยบ้านที่เขาแบบเช่นคนชราคนพิการหรือผู้หญิงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปดูแลซ่อมแซมบ้านให้ด้วยนะคะคือแบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดต่างๆเนี่ยทำร่วมกับทางกระทรวงพัฒนากรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ทางโฮมโปรเองแล้วก็โฮมเซอร์วิสที่เป็นหน่วยงานเราเนี่ยจะไปช่วยกันทางโฮมโปรเนี่ยไปดูแลบ้านเหล่านี้ยังมีเรื่องที่ต้องทำบุญอีกเยอะค่ะนี่ไงวันหลังที่เกิดยังไงโยขอข่าวมาแล้วกันจะได้ช่วยประชาชนได้เลยค่ะนะคะก็ยังต้องทำกันต่อเพราะว่าประชาชนหลายคนยังเดือดร้อนเห็นบอกว่าคือเราอย่าเพิ่งไปคิดอะไรคือตอนจริงแล้วในที่เห็นแห้งอ่ะมันยังมีหลายพื้นที่ยังท่วมอยู่ใช่ตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยถามว่ายังแห้งสนิทไหมยังไม่สนิทดีแล้วก็อย่างที่บอกตอนท่วมฉันก็มึนๆงงๆไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงชีวิตบางคนไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอะไรต่างๆนะคะก็มาค่ะมาโฮมโปรแล้วก็มาปรึกษาเอาว่าผมจะเริ่มต้นยังไงดีตอนนี้บ้านผมอยู่ในภาวะนี้หรือคิดก่อนวางแผนก่อนยังไม่ต้องลงมือทำนะยังไม่ตอนนี้พอเข้าบ้านได้หรือบางคนยังเข้าไม่ได้คิดก่อนว่าจะทำอะไรก่อนหลังมาปรึกษามาขอคำแนะนำคือปรึกษาฟรีค่ะไม่ใช่ฟรีมันยังไม่อยากให้เสียตุ้งตังไปซื้ออะไรบางอย่างเห็นคนอื่นซื้อตามเนี่ยอย่าเพิ่งซื้อของบางอย่างเนี่ยเรามีน้ำยาประเภทเดียวกันแต่ใช้ได้กับของหลายอย่างหรือว่าเราอาจจะมีเครื่องอุปกรณ์แค่นี้แต่ทำความสะอาดได้หลายอย่างอย่างเงี้ยมาปรึกษานะคะไม่แน่ใจอะไรต่างๆเนี่ยมาดูมาขอทดลองทำทดลองใช้หรือขอดูแต่ยังไงก็ตามไม่เป็นไรค่ะถ้าซื้อผิดซื้ออะไรไปเนี่ยเรามีบริการที่จะรับเปลี่ยนรับประกันอยู่ในช่วงรับประกันพวกนี้อยู่ก็เนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะบอกเลยนะคะว่าโฮมโปรเนี่ยก็โฮมก็คือบ้านนะคะบ้านก็คือพื้นที่แห่งความสุขของเราใช่นะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะเดินเข้าไปในโฮมโปรมันก็เหมือนเดินเข้าไปในบ้านนั่นแหละค่ะเข้าไปพูดคุยกับคนในบ้านใช่เข้าไปถามได้ถามพนักงานด้วยเขายินดีที่จะให้คำปรึกษาทั้งหมดตอนนี้บางที่เนี่ยนะคะต้องเรียนว่าตอนนี้บางทาง
พอจะเริ่มสังเกตว่าอากาศเย็นเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรารู้ว่าบางบ้านเนี่ยนอกจากน้ำทั่วปีนี่หนาวจะนานเราก็จัดรายการเรื่องเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมาลดราคาคนขบวนมาเลยเพราะรู้ว่าแต่ละคนกำลังไม่เท่ากันเราก็มีเรื่องรายการเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมาด้วยเพราะว่าต้องหนาวอย่างเงี้ยอาบน้ำเย็นเจอน้ำท่วมไปแล้วอาบน้ำเย็นคงเยอะไปใหญ่เครื่องกรองน้ำหลายคนยังคิดว่าน้ำมีกลิ่นต่างๆนานาก็ไปดูได้ค่ะทุกอย่างค่ะวันนี้เพราะนั้นคิดเผื่อไว้หมดแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไม้สำหรับเรื่องราวดีๆหวังว่าคุณจะได้มีโอกาสได้มาได้พูดคุยนะคะกับเรื่องราวดีๆมีประโยชน์ให้คุณผู้ชมอีกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องโยนะคะค่ะขอบคุณนี่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากโฮมโปรค่ะขอบคุณนะคะตะแกรงสวยๆจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งค่ะขอบคุณทีมงานท่ากันวันที่หน้ารักของเราทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังขอบคุณ MCR ขอบคุณน้องนุ๊กนะคะจากรายการผู้หญิงคิดเป็นนะคะเป็นครีเอทีฟให้นะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะผู้ชมพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรต้องติดตามดูได้นะคะต้องบอกว่าสนุกสนานแน่นอนค่ะวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโฮมโปรเอ็กซ์โปขอบคุณค่ะสร้างความสุขให้ทุกบ้านจัดใหม่จัดหนักลดสูงสุด 80% บวกรับเพิ่ม 25% คุ้ม 10-16 ธันวาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี